ครับสวัสดีนะครับต้องถ้าเกิดว่าจะพูดอย่างพี่แบงค์อินฟินิตี้ต้องอะไรนะกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยเชื้อสายดาวยุโรปใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวติดลิขสิทธิ์พี่แบงค์นะฮะวันก่อนที่เราออกทริปนะเราก็เติมลมยางอ่อนนะฮะเพราะว่าเราจะเติมไปเผื่อเล่นโค้งเผื่อมีคนถามว่าลมยางเราควรเติมเท่าไหร่ดีลมยางที่พิเรลลี่แนะนำนะครับสำหรับวิ่งบนถนนก็คือบวกลบจากของที่โรงงานให้มาไม่เกิน6ปอนด์นะครับอย่างเช่นถ้าเขาแนะนำให้เติม42ก็ลบไป6ก็จะเหลือ36นะฮะประมาณนั้นแต่ว่าค่าที่ต่ำสุดสำหรับขี่ถนนที่ไม่ควรต่ำกว่านั้นเลยอ่ะก็คือไม่ควรต่ำกว่าเลข3นะฮะไม่ควรต่ำกว่า30อ่ะในขณะที่ลมเย็นนะเพราะยังไงซะพอเวลาขี่ไปลมร้อนมันก็จะบวกไป2ปอนด์โดยประมาณนั้นอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปแวะหาพี่ตูนก่อนนะครับพี่ตูนสกิดมาพี่อยู่ไหนมานั่งคุยกันหน่อยถ้าใครจำพี่ตูนได้ก็ไปดูคลิปนะครับพี่ตูน V4 นะครับนั่นแหละจะแวะไปหาพี่ตูนก่อนแล้วขากลับอ่ะมันจะผ่านปั๊มน้ำมันอยู่แล้วเราค่อยไปเติมลมยางที่รูนก็ได้เนาะถึงแล้วแม็กโดนัลด์เราจะเจอใครไหมคงไม่เจอหรอกนะเว้ยคนสวยมาถึงตรงเลยวันนี้มาตอนไหนก็ได้โตแล้วเสียงที่ได้ยินอาจจะอุ้ยอิ้วอี้หน่อยเพราะผมเป็นหวัดนะฮะตอนนี้เราก็รอพี่ตูนมาก่อนเนาะเอาลาเต้หรือเปล่าเอาลาเต้โจ๊กโจ๊กก็เอาครับเพิ่มไข่นะครับเพิ่มไข่ครับแล้วเบอร์เอาด้วยได้ไหมไม่ใช่เบอร์เธอไม่ใช่เบอร์เธอขอบคุณครับพี่ตูนดีครับ A few moments later หลังจากที่เรานั่งเมามอยกับพี่ตูนเสร็จเราก็จะขี่รถไปส่งพี่ตูนที่บ้านเนี่ยซ้ำหรอผมไปเติมลมยางก่อนพี่นี่ดู V4 พี่ตูนนะก็จะเป็นสีเทาตัดดำไอ้ดำตัดเทานู่นก็เทาตัดดำนี่ก็จะลมดิบๆดูคตินะก็จะลมแบบยุ่นๆนะไปวิ่งกับพี่ตูนเสียงดูคติมันก็จะโหดๆกว่าหน่อยนะฮะญี่ปุ่นเราจะแบบแนวอีคืออีคือคิมูจิหวานๆนุ่มๆ นะฮะไปเดี๋ยวสักก็จะเลี้ยวเข้าคอนโดนะฮะเราก็จะเลยพี่ตูนไปละสวัสดีพี่ตูนก่อนพี่ตูนสวัสดีครับ I love you พระจันทร์เต็มดวงโอ้สาวสวัสดีครับ
เคยปะปวดขี้อ่ะแบบท้องเสียแล้วก็เข้าห้องน้ำในแมคโดนัลด์แล้วก็เข้าไปขี้ในนั้นใช่ไหมตลบอบอวนอย่างเงี้ยแล้วพอเปิดออกมาปุ๊บแม่งเจอผู้หญิงสวยกำลังจะเข้าห้องน้ำต่อจากมึงผมเนี่ยแหละตอนไปกรุงเทพฮะเปิดออกมาเจอน้องนักศึกษาหน้าตาน่ารักเลยคือแบบตอนนั้นชะงักน้องครับพี่เพิ่งขี้มาครับอย่าเพิ่งเข้าไปเลยครับน้องก็ทำหน้าอึ้งๆหน่อยแล้วบอกว่าหนูกลับไปเข้าห้องน้ำที่บ้านก็ได้ค่ะคืออารมณ์นั้นนี่แบบตัดสินใจว่าแบบกูจะไม่ปล่อยให้น้องเข้าไปดมขี้กูเด็ดขาดตัดสินใจแล้วไฟกระพริบอย่างนี้นะครับสีเหลืองไปก่อนสีแดงต้องรอให้สีเหลืองไปก่อนนะครับอันนี้คือตามกฎหมายเลยนะสีเหลืองคือทางเอกสีแดงคือทางโทถ้าคุณเจอแยกไฟแดงที่เปิดอย่างเงี้ยนั่นคือเขาบอกว่าคุณหยุดเส้นทางไหนนะย้ำอีกทีว่าสีเหลืองไฟเหลืองเนี่ยคือทางเอกคือคุณสามารถชะลอแล้วมองซ้ายขวาก่อนแล้วค่อยไปได้แต่สีแดงเนี่ยคุณต้องหยุดรอให้ฝั่งสีเหลืองไปก่อนนะฮะ